ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้อำนวยการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาใครข่าวใครปัญหานะครับตอนนี้ในสื่อออนไลน์ก็ต้องยอมรับว่ากระแสในกรณีที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้มีคำสั่งนะครับให้สอบสวนในกรณีพนักงานของเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูโดนทางมูลนิธิมีคำสั่งนะครับให้สอบสวนวินัยนะครับในการปฏิบัติหน้าที่และก็มีคำสั่งนะครับในระหว่างการรอผลสรุปการสอบสวนให้นายนพดลศรีทองคำนคร71มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานใหญ่บางพีทางนี้ตั้งแต่วันที่2มีนา2562เป็นต้นไปจนกว่าจะมีผลสรุปจากคณะกรรมการสอบสวนครับเนื้อข่าวดังกล่าวก็เป็นกรณีที่มีสื่อต่างๆลงข่าวในกรณีนี้ครับในกรณีที่ทางคุณนพดลนะครับศรีทองคำนคร71เจ้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูปฏิบัติหน้าที่เก็บศพนะครับผู้เสียชีวิตภายในแม่น้ำบริเวณสะพานพระราม7นะครับจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2562และได้มีการให้ข่าวในทำนองว่าเจ้าที่ตำรวจมาที่เกิดเหตุล่าช้าทำให้ต้องรอเจ้าที่ถึงเช้าและมีการเผยแพร่ภาพกระจายออกไปทางสื่อโซเชียลเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนซึ่งนายดลศรีทองคำนคร71นะครับมิได้มีการแก้ไขข่าวสารที่ออกมาแต่อย่างใดทำให้มูลนิธิได้รับผลกระทบในทางลบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทางมูลนิธิได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานด้วยดีตลอดมาจนได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานแห่งชาติให้มูลนิธิร่วมกตัญญูสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการเก็บและรักษาสภาพศพได้มาเป็นระยะเวลาหลาย10ปีนะฮะนี่ดังกล่าวก็จึงมีคำสั่งสอบสวนนายนพดลศรีทองคำนคร71โดยมีการตั้งกรรมการนะครับสอบสวนประกอบด้วยนายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะครับและอีกบุคคลอีก 4-5 คนเป็นกรรมการสอบสวนครับเรื่องนี้ก็จากกรณีนี้ครับจากกรณีที่เหตุเกิดเมื่อวันที่23มีพบการพบศพชันนามอายุประมาณ 30-40 ปีนั่งดื่มสุราแล้วก็กระโดดสะพานพระราม7ลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเมื่อกลางดึกเจ้าที่กู้ภัยได้งมและงมหาศพในระพบศพพบร่างก่อนนำมาเก็บไว้ที่ท่าเรือพระราม7นะครับบริเวณการไฟฟ้าบางกวยแต่ปรากฏว่ายังมีเจ้าที่มาตรวจสอบทำให้นั่งเฝ้าศพรอจนฟ้าสางจากจุดดังกล่าวเป็นเขตรอยต่อ2ท้องที่ระหว่างสายตำรวจตามข่าวที่รายงานไปนะครับก็เป็นกรณีที่หลายคนก็เกิดความสงสัยว่าคนดีต้องมีที่ยืนแน่นอนครับคนดีต้องมีที่ยืนแต่กรณีดังกล่าวตามที่มูลนิธิเขาออกมาให้รายละเอียดว่ามันเป็นกรณีแชร์ภาพในภาพลักษณะคุณนพดลนี่ครับนั่งอยู่บนที่นั่งอย่างนึงดูมีศพอยู่แล้วก็มีการแชร์ออกไปว่ารอเจ้าที่ตำรวจแล้วไม่มาทำการพิสูจน์พลิกศพนะฮะหลายชั่วโมงนะรอจนถึงเช้านะกรณีดังกล่าวก็ทางมูลที่ร่วมกตัญญูเห็นว่าภาพที่มีการสื่อออกไปหลายคนคงเห็นภาพนะครับภาพถ่ายนะในสื่อที่มีชุดสีเหลืองร่างคุณนพดลก็ท้วมๆหน่อยนะครับนั่งรอศพนะครับกรณีดังกล่าวก็มีการต่อว่าต่อขานนะครับเหตุที่ทางมูลนิธิได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางคุณนพดลก็เนื่องจากว่ามีบุคคลที่ไม่หวังดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาโจมตีทางตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่นะครับความเป็นจริงแล้วในวันเกิดเหตุนะครับหลังจากมีการพบศพหรือพบร่างผู้เสียชีวิตจากการงมหรือหาศพของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับก็มีเจ้าที่นะครับที่รับผิดชอบนะส่วนหน่วยสืบสวนนะครับคือปราบปรามเข้าไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเพียงแต่ว่ารอยต่อจุดเกิดเหตุนะครับจุดบริเวณที่กระโดดน้ำและจุดพบศพมันเป็นกรณีที่ต้องมาวิจัยว่านะครับท้องที่ใดจะเป็นคนมาทำการพิสูจน์ศพนะตามประมวลกฎหมายวิธีนาความอาญานะครับมาตรา18นะครับก็กรณีดังกล่าวมันเป็นความผิดเกี่ยวเนื่องกันยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าท้องที่ใดจะเป็นคนมาชันสุพิสูจน์นะตามมาตรา150ปวิทยานะครับกรณีดังกล่าวก็ทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนในการสื่อสารระหว่างเจ้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับการพิสูจน์ศพนะครับก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญามาตรา150นะฮะเรามาดู150ว่ายังไงครับพี่น้องครับ
150นะครับในหมวดชันสูตรพลิกศพนะครับบอกว่าในกรณีจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพให้พนักงานสอบสวนท้องที่ที่ศพนั้นอยู่กับแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือได้รับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาทำการชันสูตรพลิกศพโดยเร็วนะครับถ้าหากแพทย์นิติเวชศาสตร์ดังกล่าวไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แพทย์ประจำโรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติหน้าที่ถ้าแพทย์ประจำโรงพยาบาลของรัฐไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับให้แพทย์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ถ้าแพทย์ประจำสำนักงานสาธารณสุขไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติได้ให้แพทย์ประจำโรงพยาบาลนะครับเอกชนหรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่และให้ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้แพทย์ประจำโรงพยาบาลนะครับเอกชนหรือแพทย์ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้นเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเห็นไหมฮะเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่ต้องมีแพทย์ไปร่วมชันสูตรพิสูจน์กับพนักงานสอบสวนและก็ต้องเป็นกรณีชันสูตรพิสูจน์ทันทีนะครับให้แพทย์ทำรายงานต่างๆนะครับในการชันสูตรพิสูจน์เนี่ยให้เสร็จภายใน7วันนับแต่วันที่รับแจ้งเหตุแจ้งเรื่องนะฮะถ้ามีความจำเป็นขยายเวลาออกไปได้ก็ไม่เกิน2ครั้งนะครั้งละไม่เกิน30วันนะครับก็ต้องจดเหตุบันทึกไว้ดังกล่าวไว้นะครับกรณีดังกล่าวนะครับก็เป็นหน้าที่โดยตรงนะที่ต้องไปดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับก็หลายคนก็สงสัยว่าทำไมต้องไปตั้งกรรมการสอบสวนนะฮะคุณนพดลทางที่ทำตามหน้าที่แน่นอนครับการทำหน้าที่ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เผอิญว่ากรณีดังกล่าวหลังจากมีการโพสต์ภาพใน Facebook ออกไปก็มีประชาชนหรือคนที่ไม่หวังดีต่อสำนักงานแห่งชาติเข้ามาต่อว่าต่อขานการทำหน้าที่ของเจ้าพนักงานร้อยเวรสอบสวนเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าร้อยเวรสอบสวนที่ประจำหน้าที่แต่ละเวรสอบสวนครับมีงานต้องทำเยอะมากจริงๆแล้วการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยคนนึงเนี่ยถ้าหากเข้าเวรนะครับ1วันพัก3วันวันนึงนะครับ24ชั่วโมงถ้ามีการแจ้งความร้องทุกข์นะครับหลายสิบเรื่องก็ไม่ใช่ว่ารับมาแล้วจะไม่ดำเนินการอย่างอื่นก็ต้องมีการสอบสวนออกหมายเรียกสรุปสำนวนนะฮะเสนอต่อคุ้มประชาว่าสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่เข้าข่ายความผิดนะฮะ บางทีก็ต้องเอางานเนี่ยกลับไปทำที่บ้านแต่กรณีดังกล่าวก็เข้าใจนะครับว่าการที่ทางตำรวจถูกต่อว่าต่อขานก็เป็นเรื่องที่ออกมาชี้แจงพอสมควรนะครับก็มีเจ้าที่ตำรวจบอกว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ว่าไม่มีตำรวจไปที่เกิดเหตุไปนะครับเจ้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุนะหลังจากที่มีการรับแจ้งแล้วก็พบศพของผู้ตายนะครับแต่ว่ากรณีที่มันล่าช้าอาจจะเกิดจากการประสานงานของเจ้าที่ตำรวจไปยังท้องที่ที่รับผิดชอบที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนนะครับถ้าหากเรามาดูประมวลกฎหมายวิทยาความอาญามาตรา18มันก็ชัดเจนนะครับคือการสอบสวนนะครับการอำนาจสืบสวนและสอบสวนนะฮะก็เป็นมาตรามาตรา17 18นะฮะให้เจ้าพนักงานปกครองหรือตำรวจมีอำนาจทำการสืบสวนคดียาได้นะครับมาตรา18ก็ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับอำนาจและเขตอำนาจสอบสวนนะครับก็เป็นกรณีที่ทางร้อยเวรสอบสวนนะฮะอาจจะไม่เข้าใจว่าจุดเกิดเหตุนะฮะอยู่ในท้องที่ไหนเมื่อมีการโดดน้ำนะฮะกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพระรามเกตอยู่ท้องที่หนึ่งมาพบศพอีกท้องที่หนึ่งมันก็คาบเกี่ยวกันก็เกี่ยงงอนกันก็เป็นธรรมดานะฮะเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับสำนักงานแห่งชาติที่ออกมาชี้แจงนะครับส่วนคุณนพดลนะฮะหลังจากมีการโพสต์ภาพออกไปนะฮะก็ไม่ได้มีการชี้แจงว่าเหตุที่ล่าช้าเป็นเพราะอะไรนะก็เป็นกรณีที่ทางมูลนิธิมองว่าการทำหน้าที่ของนพดลนี่อาจจะหย่อนยานหรือว่าบกพร่องแทนที่จะออกมาชี้แจงว่าเหตุที่ตำรวจมาล่าช้าเป็นเพราะอะไรนะก็เป็นกรณีทำให้บุคคลภายนอกหรือประชาชนที่ไม่เข้าใจในกระบวนการทำงานของผู้ช่วยเจ้าพนักงานก็คือพนักงานของมูลนิธิร่วมกตัญญูเจ้าที่นะฮะที่มาเก็บศพนะครับก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับทางสำนักงานแห่งชาติเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่เรื่องภายในของมูลนิธินะครับมูลนิธิเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์นะครับก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ
ก็เป็นกรณีที่ต้องสอบสวนสืบสวนว่าการกระทำของคุณนพดลนะครับเข้าข่ายผิดวินัยข้อบังคับของมูลนิธิหรือไม่ถ้าหากเข้าข่ายผิดวินัยหรือข้อบังคับของมูลนิธิก็เป็นเรื่องที่มูลนิธิจะต้องดำเนินการลงโทษตามข้อบังคับของทางมูลนิธิต่อไปนะครับก็ไม่ให้เป็นกรณีเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแต่อย่างใดนะครับแต่กรณีดังกล่าวถ้าหากเป็นกรณีเอาความเท็จนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเข้าไปคอมพิวเตอร์สร้างความเสื่อมเสียนะฮะให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดองค์กรหนึ่งองค์กรใดนะครับมันก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันแต่เรื่องนี้นะครับก็เป็นกรณีที่คำสั่งออกมาเมื่อวันที่2มีนา2562มันเป็นเรื่องขององค์กรเอกชนนะครับเป็นมูลนิธิถือว่าเป็นองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลเอกชนที่ต้องทำการสอบสวนวินัยหรือข้อบังคับที่มีบัญญัติไว้ในกรณีเจ้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับไม่ได้บัตรตามระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัดนะครับส่วนผลออกมาเป็นยังไงแน่นอนครับระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะฮะเขาก็มีคำสั่งให้คุณนพดลนี่ครับไปบัตรหน้าที่อยู่ที่สำนักงานใหญ่บางพีนะครับถ้าหากผลการสอบสวนออกมาเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องประชาชนก็คงได้ติดตามต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องภายในนะครับแต่การทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจนะครับก็ต้องระวังในการทำหน้าที่นะครับการไปโพสต์หรือว่าแสดงข้อความในลักษณะทำให้องค์กรของตำรวจเสียหายแน่นอนครับตำรวจเขาก็ต้องมีมาตรการหรือว่าติดติงไปยังมูลนิธิร่วมกตัญญูส่วนเรื่องดังกล่าวนะครับทุกคนก็ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าจะสมแบบ 100% หรือว่าอย่างไรนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนะครับวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณนพดลนะครับที่ต้องออกมาชี้แจงนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จอะไรยังไงทำไมถึงไปโพสต์ข้อความและก็ภาพถ่ายในลักษณะดังกล่าวนั้นแล้วก็เป็นกรณีที่หลายคนออกมานะครับบอกว่าไม่รับความเป็นธรรมหรือยังไงผมว่ามูลนิธิเขาก็มีข้อบังคับของเขาเองนะครับเรื่องนี้ก็ต้องรอผลการสอบสวนนะครับก็มีอดีตดารานักร้องนักแสดงที่เป็นกรรมการเป็นผู้จัดการและเป็นเจ้าที่อาสาหลายคนอย่างฟันดีฟันเด่นอะไรนะก็ออกมาว่าอยู่ยืนข้างของคุณนพดลก็ถูกต้องนะครับแต่การใช้สิทธิ์หรือการทำหน้าที่บางทีเราไปโพสต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นมินเมย์นะอาจทำให้อีกฝ่ายนึงนะครับอีกทำให้องค์กรนึงได้รับความเสียหายมันก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรยังไงพี่น้องครับเป็นข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมเราต้องรับฟังอย่างรอบคอบนะเราต้องรับฟังอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าเราไปเชื่อตามเนื้อข่าวทั้งหมดก็ไม่ได้เราต้องรับข้อมูลให้รอบด้านเพราะว่าถ้าหากเรารับข้อมูลมาแล้วเราเชื่อตามเนื้อข่าวเลยก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนเชื่อคนง่ายนะขาดวิจารณญาณในการที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสื่อต่างๆนะครับแน่นอนครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นผมบุญทาวรก็ออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่จริงเกิดขึ้นมันเข้าข่ายความผิดหรือว่ามันเป็นความผิดของเอกชนหรือของราชการนะครับพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนครับครับสวัสดีครับ